ช่วงเปิดพลังทางปัญญากลับก็มาสู่ช่วง IC กันต่อดีกว่านะครับ IC ช่วงนี้อยากจะบอกว่าหลายพื้นที่นี่นะครับเจอกับภัยหนาวแล้วล่ะครับพอหนาวเสร็จปุ๊บเนี่ยฮัทเช่ฮัทเช่ทุกคนเป็นหวัดกันแบบเต็มไปหมดเลยครับพี่คุณพ่อคุณแม่นะครับรวมถึงคนที่เขามีความรู้ก็บอกว่าเนี่ยถ้าไม่อยากจะเป็นไข้หวัดนะลูกกินวิตามินซีไว้สิมันจะป้องกันไข้หวัดโอ้แต่เรากินนะเราเชื่อผมก็กินผมก็เชื่อจริงเปล่าไม่รู้แต่ว่าทำแล้วไม่รู้ว่ามันป้องกันได้ไหมไม่ได้กินอ่ะเราไม่กินเหรอเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับทุกคนครับเราก็เลยจะไปถามผู้รู้นะครับว่าไอ้เจ้าวิตามินซีเนี่ยกินเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะป้องกันไข้หวัดได้จริงหรือเปล่าไปหาคำตอบกันเลยครับวิตามินซีช่วยป้องกันไข้หวัดได้จริงหรือเปล่าตอบในภาพรวมก็คือว่าไม่ได้นะครับอันนี้เป็นภาพใหญ่นะคือจากการรวมวิเคราะห์งานวิจัยที่ใช้คนเป็นหมื่นถ้าเราเจาะเฉพาะบางกลุ่มคนเช่นคนที่มีความเครียดทางด้านร่างกายอย่างยิ่งนะฮะการศึกษา5งานวิจัยที่ทำกับกลุ่มคนที่มีความเครียดทางร่างกายอย่างมากเช่นวิ่งมาราธอนนักสกีข้ามภูเขาเนี่ยพบว่าใช้วิตามินซีสม่ำเสมอจะป้องกันหวัดได้ถึง 50% เพราะฉะนั้นมีกลุ่มคนเล็กๆที่มีความเครียดทางร่างกายสูงจะได้ประโยชน์จากการใช้วิตามินซีป้องกันหวัดแต่คนทั่วไปไม่ได้ประโยชน์วิตามินซีทำอะไรให้เราได้บ้างนะครับทำให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันโรคถ้าขาดไปก็จะเป็นโรคขาดวิตามินซีก็เรียกว่าสเคอร์วีนะฮะเลือดออกตามไรฟันติดเชื้อง่ายนะวิตามินซีก็มีในอาหารพืชผักทั้งหลายนะฮะผักผลไม้โดยเฉพาะผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวสมัยนี้คนไม่ขาดวิตามินซีนะฮะยกเว้นคนที่ไม่ยอมกินผักกินผลไม้เลยนะฮะซึ่งไม่ควรจะมีเพราะว่าผักและผลไม้เป็นสิ่งที่ร่างกายมนุษย์ขาดไม่ได้วิตามินซีที่เขาทำมาเป็นเม็ดมันเป็นอาหารเสริมกับวิตามินซีที่มีอยู่ในอาหารตามธรรมชาติมันแตกต่างกันไหมโครงสร้างทางเคมีมันเหมือนกันเลยนะทานวิตามินซีเป็นอาหารเสริมเนี่ยมันมีประโยชน์ไหมในยุคปัจจุบันนี้ซึ่งอาหารของคนทั่วไปเนี่ยไม่ขาดวิตามินซีการทานวิตามินซีเสริมในแง่ของการแพทย์ไม่มีประโยชน์วันนึงร่างกายเราควรจะได้รับวิตามินซีเท่าไหร่ความจริงก็โดยนับวิตามินซีนี่เข้าเป็นมิลลิกรัมนะฮะของวิตามินซีนะถ้าเป็นเด็กก็ประมาณ50มิลลิกรัมนะถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็ประมาณ120มิลลิกรัมซึ่งปกติเราจะได้จากอาหารธรรมดาเนี่ยมากกว่านี้อยู่แล้วนะฮะคือหวัดเนี่ยเป็นอะไรที่หลีกเลี่ยงยากนะฮะเพราะว่าเชื้อมีอยู่ทั้งหมดทุกแห่งแล้วเชื้อก็มีมากถึง200กว่าชนิดจะไปฉีดวัคซีนป้องกันก็ไม่ได้นะฮะทางเดียวที่จะให้เราเป็นหวัดน้อยที่สุดก็มีง่ายๆอยู่อย่างน้อย3อย่างนะอันที่1ต้องนอนให้พอนะฮะถ้าร่างกายได้รับการพักผ่อนพอภูมิคุ้มกันก็จะดีอันที่2การออกกําลังกายแน่นอนมีความสัมพันธ์กับทําให้ระบบการทํางานของเม็ดเลือดขาวดีขึ้นนะฮะทําให้เม็ดเลือดขาวออกมาในกระแสเลือดมากขึ้นก็ป้องกันหวัดได้มากขึ้นอันที่3ก็คือความเครียดนะฮะหลักฐานใหม่ๆนี้ยิ่งชัดนะฮะความเครียดมีความสัมพันธ์กับการเป็นหวัดเราก็ต้องจัดการความเครียดของเราให้ดีเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือนอนให้พอออกกำลังกายแล้วก็ จัดการความเครียดให้ดีมีผลต่อการป้องกันโรคทุกชนิดรวมทั้งโรคหวัดโอ้ไอซีเซ็งจุงไม่เอาเป็นว่าข้อสรุปที่เราได้มานะครับการทานวิตามินซีเนี่ยไม่ได้ป้องกันไข้หวัดแต่อย่างใดครับใช่ที่ดีนะคะว่านะคะดูแลตัวเองด้วยการออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำเยอะๆทุกวันอย่างน้อยวันละเท่าไหร่ 4-8 แก้วใช่แค่นั้นก็โอเคแล้วในเบื้องต้นค่ะเอาล่ะตอนนี้ถ้าเกิดร่างกายสุขภาพแข็งแรงแล้วนะคะเรามีแรงบันดาลใจดีๆมาฝากทุกคนกันในช่วงนี้ค่ะ I Think InspireiTeen Inspire แรงบันดาลใจสร้างได้ทุกวันแรงบันดาลใจดีๆวันนี้เราจะพามารู้จักกับศิลปินชาวสเปนผู้สร้างสรรค์ประติมากรรมบนเพดานโดม United Nations ณกรุงเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งผลงานชิ้นนี้เป็นประติมากรรมขนาดใหญ่มีลักษณะคล้ายหินย้อยหลากสี
ไหลย้อนลงมาจากเพดานทรงดวมของอาคารโดยใช้เทคนิคการปั้นแปะปูนปาสเตอร์และพ่นสีศิลปินชาวสเปนผู้นี้ได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากภาพมิราจที่เป็นภาพของพื้นโลกหยาดตัวขึ้นสู่ฟากฟ้าในขณะที่เขากำลังเดินทางอยู่กลางทะเลทรายซาเฮลซึ่งเป็นแนวขอบของทะเลทรายซาฮาราในทวีปแอฟริกาเชื่อไหมครับว่าผลงานประติมากรรมนี้ยังสามารถให้มุมมองที่แตกต่างจากตำแหน่งของการมองอีกด้วยโดยเป็นสัญลักษณ์สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของมนุษย์บนโลกใบนี้ตลอดจนให้เห็นว่าเมื่อเปลี่ยนตำแหน่งของการมองมุมมองที่มีต่อปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็จะเปลี่ยนไปด้วยเช่นเดียวกับการทำงานขององค์การสหประชาชาติที่ต้องคำนึงถึงมุมมองที่หลากหลายนั่นเองเห็นไหมครับว่าแรงบันดาลใจดีๆสร้างได้ทุกวันอยู่ที่ว่าเราจะมองเห็นมันหรือไม่ว่าแต่วันนี้คุณมองเห็นแรงบันดาลใจดีๆแล้วหรือยังแล้ววันนี้เวลาหมดแล้วนะครับกลับมาพบกับพวกเราทั้ง3คนได้ใหม่ทุกวันเสาร์ 8:50 ทางทรบ5กับรายการ IG วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสุขภาพด้วยนะครับ